ไปดูเรื่องราวความรักของคนบันเทิงกันบ้างดีกว่าเอาไปดูซิว่ามีคู่ไหนเนี่ยรักสดใสและคู่ไหนรักหวานขมกันบ้างเขาเป็นมากกว่าแฟนเขาเป็นทุกอย่างเขาเป็นทุกอย่างที่พูดหวานน้ำตาลเรียกพี่แบบนี้ไม่ได้หมายถึงหวานใจคนใหม่หรอกนะจ๊ะแต่นางเอกคนสวยซีริต้าเจนเซนที่พูดถึงอดีตคนรักขันเงินเนื้อนวลตั้งหากเพราะแม้จะเลิกกันไปแล้วกว่า1ปีแต่ทั้งคู่ก็ยังห่วงใยพูดคุยปรึกษากันตลอดไม่เว้นแม้แต่เรื่องผู้ชายคนใหม่ของสาวริต้าที่เธอเพิ่งออกมายอมรับว่ากำลังกุ๊กกิ๊กดูใจอยู่กับพ่อไม้ไฮโซก้อนณรงค์เดชค่ะพี่คนนึงที่ริต้าก็รู้สึกดีค่ะแล้วก็คุยด้วยค่ะก็คุยด้วยอยู่ตอนนี้ปีนี้ลิต้าก็รู้สึกว่าลิต้าอยากที่จะเหมือน move on แล้วก็ลองเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วก็อย่างอันนี้ก็เหมือนกับเราได้เปิดใจตัวเองแต่ถึงจะเปิดใจให้ไฮโซเข้ามาจับจองพื้นที่แต่สาวลิต้าก็ยังไม่เรียกว่าแฟนนะจ๊ะแบบว่าขอดูไปก่อนดีกว่าเนาะส่วนใครที่งงงงว่าตกลงแล้วความสัมพันธ์ของดีเจต้นหอมสกุลตลากับหนุ่มซันประชากรเป็นไงกันแน่เพราะจู่ๆหนุ่มซันก็ลบรูปคู่กับแฟนสาวรุ่นพี่ออกจาก Instagram ทั้งหมดก่อนที่จะผลัดกันโพสต์ข้อความแปลกๆชวนสงสัยว่าเลิกกันหรือเปล่าเงี้ยงานนี้คนต้นเรื่องยังไม่ได้ออกมาตอบแต่น้องในกวนอย่างดีเจบุโกขอออกโรงชี้แจงแทนพี่สาวคนสนิทแบบนี้แหละค่ะโดยส่วนตัวยังไม่ได้ถามอะไรแต่เพื่อนในกลุ่มก็เป็นห่วงเขาเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาพร้อมหรือว่าเขาอยากจะบอกอะไรเขาจะบอกเราเองเพราะพี่หอมเป็นคนที่ใส่แบบนี้ว่าเขาโตเป็นผู้ใหญ่มากไงเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกว่าคู่นี้ยังไงก็ยังไม่น่าเลิกกันอาจจะเป็นแค่งอนกันแล้วก็ไม่เข้าใจอะไรกันบางอย่างเท่านั้นเองได้ยินแบบนี้แฟนคลับต้นหอมสันคงสบายใจขึ้นอีกหนึ่งสเต็ปนะจ๊ะปิดท้ายด้วยรักซ่อนแอบของสาวมดณปภัทรที่แม้จะซุ่มปลูกต้นรักกับหนุ่มนักธุรกิจนอกวงการมาได้พักใหญ่แต่เธอก็ยังไม่ยอมโพสต์รูปคู่กับหวานใจให้เห็นสักทีมีแต่ช็อตช่อดอกไม้ที่ฝ่ายชายมอบให้ในวันวาเลนไทน์พร้อมแคปชั่นสุดหวานว่าขอบคุณที่ทำให้ฉันเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกก็เท่านั้นเองแต่แค่นี้ก็หวานจุกอกและแฮปปี้มากๆแม้จะมีข่าวคุณแม่ไม่ปลื้มก็ตามจ้ามันก็มีข่าวกี่ทุกคนปะไม่ว่าจะเป็นแบบคนไหนที่แบบเป็นข่าวว่าเป็นเพื่อจะคบหรือไม่คบมันก็มีข่าวว่าตลอดว่าแม่ไม่ปลื้มมันก็เป็นเรื่องปกติป้าที่แบบจะมีข่าวแบบนี้อะไรเงี้ยแต่คือสุดท้ายข่าวก็คือข่าวอยู่ดีอะค่ะถามว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของคน2คนนะคะคือตอนนี้เอาคน2คนให้รอดก่อนว่าจะไปกันได้มากน้อยแค่ไหนแต่ถึงจะมีข่าวทำนองนี้ออกมาแต่คุณแม่แดงภารดีของสาวมดก็มีโอกาสได้เจอหนุ่มรู้ใจคนนี้บ้างเวลาที่มารับแล้วก็มาส่งสาวมดที่บ้านค่ะ